อาหารที่ทำงานวันนี้ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นไข่ดูอาหารจากที่ทำงานวันนี้ค่ะทุกคนกลับมาถึงบ้านจากที่ทำงานก็ได้ไส้กรอกค่ะทุกคนไส้กรอกไส้กรอกนี่แซ่บๆค่ะมึงสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดเนาะค่ะวันหยุดของหลายๆคนแต่บ่แม่นวันหยุดของวิไลนะคะเบิ่งอากาศมื้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนทั้งอาทิตย์เลยค่ะฝนตกฝนรินก็เป็นจังสี่อยู่ทั้งมื้อเลยค่ะลมแห้งหลายเห็นบ่โซฟานี่ปิวเลยค่ะเป็นจังสี่ตลอดเดี๋ยววิไลจะพาทุกคนไปเบิ่งพริกนะคะวิไลปิดกรีนเฮาส์นี่ประมาณเป็นอาทิตย์ละค่ะตั้งแต่ฝนทั้งฝนทั้งลมบ่สามารถเปิดประตูได้เพราะว่าลมแห้งแห้งร้ายก็จะปิวเอากรีนเฮาส์หน่อยวิไลออกไปจังสีนะคะวิไลก็เลยปิดไว้ตลอดแต่การปิดไว้จังสีก็จะเฮ็ดให้พริกวิไลเป็นเชื้อรานะคะทุกคนเดี๋ยววิไลจะได้เอาพักเขาบาดละค่ะเบิ่งหานอนก็คือกระถินลมแห้งร้ายเดี๋ยวก็ต้องออกเข้าบ้านแล้วผักเผือกเนาะค่ะเห็นบ่นี่ออกมาปุ๊บกับลมแห้งๆนี่ค่ะพริกนี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะพริกนี่อยู่ประมาณ2ปีแล้วค่ะทุกคนพอได้กินดอกอู้ลมแห้งวิไลจะเอาเข้าบ้านแล้วก็จะตัดใบเขาออกนะคะตัดใบออกแล้วใบเขาก็จะเกิดมาใหม่แต่ก็บ่เป็นหยังนี่พักขแยงกำลังงามเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็สิกลับบ้านเก่าไปหมดแล้วค่ะแมงหลักโหระพาก็กลับบ้านเก่าไปหมดแล้วสภาพก็จะเป็นสีโดนแมลงลุมนำแต่บ้านหางจระเข้จะสวยมากเลยค่ะได้เวลาจะยกเข้าบ้านแล้วยกอะไรที่เข้าบ้านใดเนาะค่ะนี่ตะไคร่ก็งามอยู่ตะไคร้ก็สวยอยู่นะคะจะให้เฮ็ดให้ดูเฮ็ดนะคะจะเฮ็ดเอียงดอกค่ะเฮ็ดเบื่อมั้งนี่คิดว่าเป็นเฮ็ดเบื่อขึ้นเต็มเลยค่ะเต็มกระถางนี่เลยอันนี้คือต้นบัวหิมะปลูกในกระถางนะคะทุกคนอันนี้บัวหิมะปลูกในกระถางเบิ่งดอกใหม่ก็กำลังงามอยู่เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบัวหิมะอันนี้ก็บัวหิมะกำลังงามเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ถอนมันแล้วค่ะมันฝรั่งก็จะได้ถอนแล้วดูผักแพลวผักแพลวยังงามเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสะพายยูเคค่ะทุกคนเป็นจังได๋สบายดีกันหรือเปล่าคะวิไลนั่งรอเพื่อนมารับค่ะไปทำงานนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วจะ9โมงแล้ววิไลบอกเพื่อนว่าอย่ามาสายเด้อมื้อนี้เฮาไปแต่เช้าเพราะว่างานมันหลายมากแล้วก็เฮ็ดงานกันแค่2คนอีกหมู่อีกผู้หนึ่งบ่รู้จักสิมาเฮ็ดซอยหรือเปล่าก็เลยอยากไปแต่เช้าเพื่อสายแล้วไว้25ห้องค่ะทุกคนที่เหลือก็สเตย์ห้องที่ทำงานที่เวลาทำงานมีอยู่28ห้องนะคะส่วนมากแล้วเวลาก็จะเฮ็ดเกือบทุกมื้อแล้วค่ะอาทิตย์นี้เฮ็ดทุกมื้อแต่ว่าชั่วโมงก็บ่ได้หลายเวลาก็เลยตัดสินใจสิไปเฮ็ดงานล้างจานเพิ่มนะคะล้างจานเพิ่มเพื่อสิให้แบบว่าคุ้มค่ากับที่เฮาไปเฮ็ดงานได้ทุกมื้อบ่แม่นว่าไปทุกวันค่าน้ำมันก็แพงแล้วเฮาต้องมาเสียค่าน้ำมันหลายจังซี่นะคะเสียค่าน้ำมันหลายแต่เฮาไปทุกมื้อแล้วได้ชั่วโมงหน่อยมื้อนึงมันก็บ่คุ้มเนาะนั่นแหละวิไลก็เลยอยากจะไปทำงานเพิ่มล้างจานเพิ่มเพื่อจักมื้อก็ยังดีเพื่อที่สิให้ชั่วโมงเพิ่มขึ้นมาแน่แล้วที่นี่ก็เมื่อวานนี่ก็ทกเถียงกันกับหมู่ที่ทำงานก็เป็นคน
ฝรั่งนี่แหละค่ะจักหยอกจักยั้งที่จริงเพื่อกับจริงจังแหละเพิ่นจริงจังเวลาก็จริงจังแต่เพียงแต่ว่าเฮาก็บ่ได้สิซีเรียสหยังมากมายจังซี่นะก็บ่ได้ว่าสิจริงจังสิเครียดกันมากในการทํางานนําเพื่อนฟูงกันหลายๆคนมันก็เป็นจังซี่แหละค่ะมีปัญหาบ้างไม่มีปัญหาบ้างแต่เฮาก็อย่าเอาไปคิดมากไปซีเรียสมากเกินไปในการทํางานอีหยังที่เฮาพอปล่อยปะละเลยได้เฮาก็ปล่อยแต่บางเทื่อบางสิ่งบางอย่างเฮาปล่อยบ่ได้เฮาก็ต้องอย่าปล่อยหมายถึงว่ากันเป็นแบบเฮ็ดเป็นกฎระเบียบของการทํางานน่ะสินะคะเพราะว่าเรื่องการทํางานมีเด็กหน่อยคนนึงจะหยุดบ่อยมาก มีเด็กหน่อยคนนึงจะหยุดบ่อยมากวิไลก็เลยบอกว่าหยุดบ่อยแบบนี้วิไลจะบ่ให้หยุดแล้วก็ถ้าเจ้ามาทํางานใดมื้อใดเจ้าก็มาเมื่อใดเจ้ามาบ่ได้ข้อยสิลงให้เจ้ามาบ่ได้เจ้าก็บ่ต้องมาเจ้ามาได้เจ้าก็มาข้อยสิบ่ได้ตามใจเจ้าข้อยสิจามเจ้าต้องตามใจที่ทํางานเพราะว่าตักเจ้าสิไปตามใจตัวเองมันบ่แม่นแล้วมือใดบ่มีคนเฮ็ดงานล่ะจะเฮ็ดจังได๋ไอ้นางนี่ฉันก็ไปลงให้เพิ่นมือคนหลายๆก็ไปลงเฮ็ดหยังในเมื่อไม่ในเมื่อมือบางมือก็คนบ่หลายวิไลก็บอกว่าบางมือคนบ่หลายแต่วิไลต้องไปเฮ็ดน่ะมันบ่แฟร์สําหรับวิไลวิไลก็เลยบอกจังซี่เนาะบ่แม่นว่าเจ้าสิไปลงจบสิไปลงสิไปตามใจคนต้องตามงานคนต้องตามใจงานบ่แม่นงานตามใจคนมันบ่แม่นแบบนั้นเวลาก็เลยบอกสิเนาะเฮ็ดงานแบบนี้ไผจะเฮ็ดงานไผจะทํางานคันเวลาบ่ไปมันก็บ่มีคนเฮ็ดคันไปตามใจคนที่ว่าเลือกมือได้จังซี่นะคะโอ้ยการทํางานแล้วทีนี้ก็เวลาต้องเด็ดขาดแล้วไผสิเฮ็ดจังซั่นเวลาก็ต้องคันเวลามือใดเวลาอยากหยุดเวลาก็สิหยุดเวลาก็เลยบอกสิแล้วก็สิหาคนมาเฮ็ดก็แล้วแต่เวลาก็บ่ได้สนใจเพราะเวลาสิหยุดแล้วทีนี้ก็เลยว่าเจ้าเป็นยังเจ้าคือสิเฮ็ดงานหลายมื้อแถววิไลบ่ก็เลยวังสิเจ้าคือสิเฮ็ดงานหลายชั่วโมงแท้ข่อยต้องการงานหลายชั่วโมงในมื้อนึงบ่แม่นเฮ็ดงานทั้งอาทิตย์แต่ได้ชั่วโมงหน่อยตัวเองทํางานอาทิตย์นึงเกือบ60ชั่วโมงแล้วมาบอกวิไลได้ชั่วโมงน่ะบ่ได้ฮอด40ชั่วโมงในมื้อนึงในอาทิตย์นึงนะคะ6-7มื้อที่วิไลเฮ็ดงานแล้วเป็นยังวิไลจ้ะต้องเฮ็ดงานแบบนั้นเสียแต่ค่าน้ํามันไปตัวเองก็ได้ผลประโยชน์ในการตัวเองได้ผลประโยชน์เพราะตัวเองทํางานไปซอยทําความสะอาดแล้วก็ลงมาเฮ็ดรีเซพชันอีกตัวเองก็เฮ็ดงานหลายชั่วโมงมากแล้วคือบ่คิดว่าตัวเองเฮ็ดงานหลายชั่วโมงเป็นหยังต่อมาแบบว่ากระแนะกระแหนประชดประชันวิไลสินะคะวิไลแต่วิไลก็ปล่อยไปคันไผเฮ็ดได้ก็คือเฮ็ดเจ้าเฮ็ดบ่ได้เจ้าก็คือเจ้าเฮ็ดได้เจ้าก็เฮ็ดเจ้าเฮ็ดบ่ได้เจ้าก็บ่ต้องเฮ็ดแล้วเป็นหยังเจ้าก็คือจังมาเปรียบเทียบคนอื่นบ่แน่เบิ่งตัวเองประมาณนี้นะเว้าถึงว่าคนต่างชาตินี่ก็บ่ได้แตกต่างหยังกับเฮาดอกความคิดอีหยังเพิ่นเพียงแต่ว่าหน้าตาเพิ่นน่ะสินะคะแต่บอกถึงว่าเฮาก็อย่าไปใส่ใจอีหยังมากมายเนาะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเวลาจะมาบอกสู่กันฟังซ้ํานี่แหละเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกสู่กันฟังไหมเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนี่แหละค่ะว่าเป็นจังไหนสำหรับนี่ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย